ปัญญา5ดาวเคล็ดลับจากร้านคุณปุ๊กกะหรี่ปั๊บคือการนำสันในไก่มาบดจนละเอียดผัดกับผงกะหรี่นำเข้าเพื่อให้ได้ความหอมที่ละมุนกำลังดีไม่ฉุนจนเกินไปผัดกับหอมใหญ่และมันฝรั่งจะได้ไส้ไก่ที่รสชาติดีพร้อมจะนำไปอัดแน่นอยู่ในแป้งกะหรี่ปั๊บแล้วล่ะครับแป้งเนี่ยน่าสนใจนะแต่เจอหนาๆใช่ไหมใช่ครับเอามาดูของปุ๊กจะต้องอันนี้ของเนี่ยของเราเนี่ยเป็นแป้งชั้นนอกอันนี้แป้งชั้นนอกค่ะแป้งมีชนชั้นด้วยเหรอค่ะแป้งแบ่งชนชั้นผมเพิ่งรู้นะครับว่ากะหรี่ปั๊บนี่คือมีหลายแป้งผสมกันไม่ใช่แป้งเดียวแล้วก็อะไรทำหยักๆอ่ะไม่ใช่เหรอค่ะมันต้องมีชั้นนอกและชั้นในเพื่อให้มันแยกชั้นค่ะเริ่มทำเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูนะเราเริ่มจากแป้งชั้นไหนก่อนครับแป้งชั้นนอกก่อนชั้นนอกชั้นนอกเอามาทำอะไรนะผมจะดูนะแล้วก็จะตักแป้งชั้นในเอามาใส่ด้วยกันแบบนี้มาใส่ด้วยกันค่ะนะแล้วแล้วก็ห่อห่อแล้วเพื่อให้มันเป็นคนละส่วนกันไหมหรือไม่เกี่ยวเดี๋ยวเวลามันจะรีดอ่ะเอารีดเอารีดตอนนี้ผมเห็นข้างในเป็นอยู่ข้างในข้างนอกอยู่ข้างนอกค่ะเรารีดนี่ตอนนี้ไม่เอานี้นะรีดแล้วต้องใช้นี่แสดงว่าตอนนี้แป้งนอกก็อยู่ข้างนอกทั้งหมดเลยสิรวมกันแค่นี้จะเวลาทอดโอ้นี่ไงทบแล้วนี่ไงจะต้องใช้อันนี้หน่อยไม่งั้นมันจะติดไม้เข้าใจแล้วอ๋อเทคนิคเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งแป้งตัวนอกกับตัวในซ้อนกันแล้วซ้อนกันแต่ตอนนี้เห็นเป็นแผ่นนะแต่มันซ้อนไปไม่รู้กี่ทีแล้วนะใช่ครับประมาณ3ยังไม่จบครับแล้วครับอีกอ้าวตอนนี้มันกี่ชั้นแล้วเนี่ยโอ้โหคูณเข้าไปฮะอย่างน้อยก็เป็น10แล้วนะเป็น10เนี่ยแค่นี้เองอ่ะนี่อีกเที่ยวนึงโอ้โหเข้าใจแล้วใช้ได้แล้วเที่ยวนึงก็ใช้ได้แล้วโอ้จะได้นะมันก็เลยกี่ชั้นที่มันซ้อนอยู่ในนี้เพราะมันถูกพบเข้าไปด้วยนึกว่าเป็นแป้งชั้นเดียวมันโดยตลอดเราคิดว่าแล้วก็มีวิธีแล้วมันก็จะร่วนของมันเองใช่ไหมแต่ซึ่งมันจะยากตรงที่จะห่อไส้ใช่ไหมนี่อันนี้ม้วนเพื่ออะไรม้วนเพื่อให้มันเดี๋ยวมันเราจะมาหั่นอีกทีนึงอันนี้เป็นส่วนที่จะทำให้ชั้นมันเพิ่มขึ้นด้วยไหมด้วยค่ะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยชั้นก็เพิ่มไปอีกตั้งเท่าไหร่รีดอีกเหรอจะรีดให้มันบางค่ะบางอีกบางไปอีกบางได้อีกแต่ไอ้ตรงที่ม้วนเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นซ้อนไปอีกกี่ชั้นกี่ชั้นใช่แล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นแบ่งแล้วเหรอฮะแปลว่าอันนี้คือชิ้นหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งชิ้นกะหรี่ปั๊บนี้แล้วใช่ไหมปกติคือที่ร้านนี่คือต้องชั่งไหมฮะชั่งแต่หั่นไม่ต้องชั่งแต่เวลาแป้งผสมต้องชั่งใช่ไหมคุณปุ๊ในชิ้นหนึ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นชั้นๆนะเนี่ยชั้นมันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมที่มันเป็นความบางซ้อนกันอยู่เท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปครับนี่คือหนึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นแบบที่เราเห็นอ้าวการนี้ก็จะเป็นการกดแล้วนะรีดอีกทีนึงนี่อันนี้นี่เอาดูดิเห็นไหมมันกลายเป็นวงเห็นไหมกลายเป็นวงไปเลยนะที่มันเป็นกัดแล้วมันจะร่วนร่วนอร่อยคล้ายๆก้นหอยอ่ะเอาดูความบางมันจากตรงนี้ดูความบางคนพูดโชว์บางหน่อยได้ไหมนี่เนี่ยบางมากเลยใส่ไส้ใช่ไหมเอาไส้อะไรเอาไส้ไก่ไส้ไก่นี่แหละปกติถ้าหากว่าห่อไม่ดีมันจะแตกค่ะมันแตกแป้งแตกนะมันแป้งแตกค่ะวันนี้แป้งบางข้อลำบากก็คือความบางค่ะความบางแล้วทำไงให้มันไม่แตกล่ะก็ประมาณเงี้ยแล้วก็จีบจีบเนี่ยไอ้ตรงจีบนี่แหละผมอยากเห็นจังเลยอ่ะไหนกดยังไงครับปึ๊บกดปึ๊บอ๋อพับไปทีนึงก่อนไปแล้วก็กดขึ้นมาแล้วก็ดันไปก่อนนะดันเข้าแล้วโอ้ยสวยจังเลยดันเข้าไปทีละครึ่งตัวลูกค้าเยอะถ้าหากว่าไม่เร็วเท่านี้ไม่ทันปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทันเลยค่ะเพราะว่ามันที่ร้านก็ใช้แต่แฮนด์เมดหมดแล้วเสร็จแล้วมะพร้าวเราจะ3จุดถ้ามะพร้าวคือ3จุดค่ะแล้วก็จะแต้งจุด3จุดให้รู้ว่าเป็นมะพร้าวเป็นเครื่องหมายเขาเคล็ดลับจากการใช้แป้งกะหรี่ปั๊บ2ชั้นที่มีส่วนผสมที่แตกต่างกันเมื่อนวดแป้งทั้ง2ชนิดไปเรื่อยๆจะได้ตัวแป้งที่เกิดเป็นชั้นบางๆขึ้นมาและมีลวดลายที่สวยงามอย่างชัดเจนเมื่อนำไปทอดรอชมช่วงหน้านะครับช่วงปักหมุดร้านอร่อยโรบินฮูดฟู้ดพร้อมส่งโรบินฮูดเห็นไหมก็รออยู่เห็นแบบนี้ก็รออยู่แล้วนี่รอลุ้นเลยนะพี่ดาเลยอ่ะครั้งนี้เอาอะไรมาข้าวไหมข้าวเป็นข้าวดีกว่าหมูแดงหมูกรอบจริงๆพื้นนะแต่หาร้านอร่อยไม่ง่ายนะแต่ที่นี่อร่อยแน่นอนระดับไหนโรบินฮูดอวอร์ด2024มาอีกแล้วครับท่านนี่เป็นไงเอ้าอยากกินสิสั่งสิครับรออะไรสั่งสิมาเลยหมูแดง SML เฮ้ยชื่อก็แปลกแล้วนะชื่อก็แปลกแล้วแหละนะได้รางวัลสั่งแล้วเหรอเรียบร้อยครับอ๋อทำไมมันง่ายเงี้ยทำไมมันไวจังเลย
โรบินฮูดเขากดแป๊บเดียวครับผมกดชื่อร้านปุ๊บขึ้นปุ๊บสั่งเลยครับผมได้เลยไม่ต้องลีลาเลยครับผมรออย่างเดียวยืนรอรับประทานของอร่อยๆอยู่ที่บ้านอย่างเดียวมาเลยผมอดิศรโอวะคุณวงนะครับเจ้าของร้านชาซิฟานบาย SML หรือว่าร้านบุ๋นแดง SML นะครับร้านอยู่ที่ซอยเอกชัย65ครับติดบิ๊กซีบางบอนนะครับเวลาเปิดปิด 9:00 น. ถึง 2:00 น. นะครับหยุดทุกวันพุธครับผมที่ร้านที่ขายดีที่สุดก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบแบบฮ่องกงนะครับรสชาติของทางร้านหมูแดงจะเป็นสไตล์ฮ่องกงนะครับผิวจะค่อนข้างฉ่ำนะครับแล้วก็ใช้สไตล์ย่างนะครับไม่ต้มของเราจะหั่นหนาแล้วก็มีหมูให้เลือก4ส่วนครับผมเคล็ดลับของการทำหมูแดงหมูกรอบที่ร้านเรานะครับถ้าเป็นหมูแดงเราจะใช้วิธีหมัก2ขั้นตอนนะครับผมหมักด้วยตัวเครื่องเทศจากจีนนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็มีกลิ่นของเหล้าจีนกับเหล้ากุหลาบนะครับทำให้ได้กลิ่นฟลอเรลของดอกไม้นะครับผมแล้วก็ส่วนหมูกรอบจะเป็นหมูกรอบหนังบางกรอบนะครับใช้วิธีอบไม่ทอด 100% นะครับอย่าลืมมาทานกันที่ร้านกันนะครับที่ร้านหมูแดง SML เอกชัย65นะครับผมหรือสั่งผ่าน Robinhood กดแอปพลิเคชัน Robinhood ได้เลยนะครับส่งเร็วแน่นอนครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วโอ้โหไหนไหนไหนหมูแดงหมูกรอบเหรอโอ้โหกินเป็นชุดเลยนี่ไงโอ้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับโรบินฮูดนี่วันนี้ระบุจำนวนมาด้วยอย่างนี้เหรอระบุมาเลยครับผมอ๋อแล้วก็ใส่เป็นกล่องเป็นถุงใช่ครับนี่ไง SML โอ้แบบนี้แบบนี้นะนี่ๆๆนี่นี่อย่างนี้ฮะนี่ๆโอ้นี่เขาจะมีติ๊กมาให้เลยนะ SML นะฮะมีอะไรบ้างอันเนี้ยเขาติ๊กมาให้หมดแล้วโทโร่ส่วนท้องอ๋อเป็นส่วนท้องด้วยเป็นส่วนท้องครับแล้วก็มีไข่ต้มนะแล้วก็แบบไม่เผ็ดด้วยมีข้าวอันนี้เป็นข้าวโอ้มีหลายอย่างเลยนะอยากทานเลยไหมครับจะจัดจานไหมมาไปสิครับครับผมมันสะดวกเป็นไงครับฮะโอ้ทำไมมันหรูเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญนะครับหน้าตาเขาเนี่ยคือแบบว่าไม่คุ้นนะไม่คุ้นตาเลยแต่ว่าดูน่ากินมากดูชิ้นหมูแดงมันดูหมูแดงใหญ่หนาขนาดนี้หนาใหญ่แล้วก็ฉ่ำด้วยอันนี้ไม่ได้เรียกว่าหมูแดงอย่างเดียวครับเรียกไงหมูแดงว้ายชิ้นใหญ่มากกรอบด้วยนะอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรคุณมงคลเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพริกกระเทียมน้ำมันพริกกระเทียมครับน้ำมันพริกกระเทียมแล้วอันนี้อันนี้เป็นซอสแบบสูตรแบบฮ่องกงลองทานดูบรรยายไปเถอะผมไม่ไหวแล้วลองทานดูพี่ดาลองทานดูนี่น่าจะหอมจากตัวกระเทียมไปหมูแดงเลยชิ้นใหญ่มากอะดูสิหอมหอมหอมน้ำมันกระเทียมมากกรุบกรอบนี่ตรงนี้ฮ่องกงเลยฮ่องกงเลยอร่อยฮะนี่หอมมากหอมมากหมูโคตระนิ่มนิ่มมากเลยกัดแล้วมันนุ่มและนุ่มด้วยอ่ะลองดูหมูกรอบครับหมูกรอบนุ่มอร่อยฉ่ำมากหมูแดงเนี่ยน้ำมันด้วยน้ำมันด้วยแล้วก็ฮ่องกงเอาฮ่องกงแบบซอสฮ่องกงนี่ฮ่องกงด้วยความหอมไม่ยิ่งหย่อนเลยดึงเสียงมากกรอบมากครับมันบางๆนะแล้วก็ไม่หนาแค่บางบางๆตัดกรุบกรอบเลยใครอยากทานอาหารจากร้านอร่อยเด็ดแนะนำในช่วงปักหมุดร้านอร่อย Robin Hood Food พร้อมส่งสามารถสั่งที่แอป Robin Hood ได้เลยพิเศษสำหรับแฟนรายการปัญญา5ดาวสั่งตอนนี้ใส่โค้ดปัญญา5ดาว PUNYA5DAO ใช้ได้กับทุกร้านที่มีสัญลักษณ์แถบสีส้มได้เลยนะครับส่วนโปรโมชั่นอื่นๆติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Robin Hood Delivery นะครับปัญญา5ดาว